สวัสดีค่ะน้องๆวันนี้นะคะแม่ตั๊กนะคะเอาเกมใหม่มาให้ดูค่ะเกมแจ็คกับต้นถั่วยักษ์นะคะหรือว่าสกายการ์เด้นค่ะมาเริ่มเล่นกันเลยนะคะนี่ง่ายมากๆเลยวิธีการปลูกนะคะก็เนี่ยเอาดอกไม้มาหย่อนลงในกระถางนะคะมันจะโตเร็วมากๆเลยนี่หย่อนแบบนี้นะคะปึ๊บ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 นี่ครบทุกกระถางเลยแล้วต้นไม้ก็จะค่อยๆโตเห็นไหมกุหลาบที่เราปลูกตรงแถวข้างล่างนี่ออกดอกแล้วนะคะมีแมลงเต่าทองมาช่วยผสมพันธุ์ด้วยนะเพิ่มแป๊บเดียวต้นไม้เราโอ้โหโตหมดแล้วนะคะนี่โตแล้วนะคะเย้หมายอะไรเนี่ยเมฆหมายเลข3ของคุณพร้อมใช้งานเราปลูกดอกไม้บนก้อนเมฆนะคะนี่เราได้กระถางทองมาได้โอ้โหสวยงามมากเลยกระถางทองนะคะวางเรียงเลยค่ะปลูกบนก้อนเมฆก้อนใหม่นะคะแล้วก็จับแมลงช่วยนิดนึงนะคะเพิ่มคะแนนเนาะเกมนี้เลเวลอัพเร็วมากเลยนะคะแป๊บเดียวก็ขึ้นเลเวลแล้วสนุกแล้วก็เล่นเพลินมากๆเลยเราจะปลูกอะไรดีนะคะเอาปลูกต้นอะไรอะอะไรไม่รู้ดอกสวยมากเลยนะคะต้องการเมฆหมายเลขที่4เพื่อขยายพันธุ์เพิ่มโอ้ได้เลยนะคะเราก็เล่นไปเรื่อยๆนะคะโอ้ออกดอกแล้วนะดอกสีขาวเมื่อกี้นี้นะคะก็เนี่ยเก็บแมลงนะคะมันมีแมลงแล้วก็หอยทากมาเก็บนะคะโอ้ออกดอกหมดแล้วเมฆของเราแต่ละก้อนนี่นะคะก็เอาไปขายก็จะได้เงินนะคะเนี่ยเก็บไว้ในตะกร้ามีอะไรบ้างเนี่ยรายการสั่งซื้อนี่ก็จะมีนกคู่นะคะเป็นคนมาส่งของให้นี่นกคู่เก็บของตามออเดอร์ของเราไปส่งให้ตามบ้านหลังต่างๆนะบ้านหลังนี้สั่งของนกคู่เอาไปหย่อนลงเลยเดี๋ยวดูวิธีการหย่อนของนกคู่สิคะโอ้นี่พอส่งของเสร็จก็ได้เลเวล8เลยนะคะโอ้โหเล่นง่ายมากๆเลยนะคะเลเวล8มีอะไรดูสิเขาบอกว่าอะไรปลดล็อกฟิวเจอร์ใหม่ห้องนิรภัยเก็บสมบัติเล่นยังไงเนี่ยที่รักค่ะคุณมีหีบสมบัติมากกว่านี้ให้ขุดดินฟังไว้อะไรอะอ๋อให้ขุดดินเหรออ๋อสมบัติห้องสมบัติอยู่ในนี้นะคะเดี๋ยวตามแม่ตั๊กไปดูกันดีกว่าว่ามีสมบัติอะไรให้แจ็คบ้างอยู่ในนั้นนะคะหูมีตั้ง4หีบคุณจะได้รับการอะไรเนี่ยเมื่อเปิดหีบสมบัตินี้ยังไงได้หีบสมบัติมาแล้วนะคะเปิดดูซิว่าในนั้นมันมีอะไรอึ๊บอ๋อเปิดยังไงเนี่ยเดี๋ยวนะเขาน่าจะให้เปิดอันที่มันไม่ใช่สีขาวดำมากกว่านะไหนละหีบแล้วอยู่ไหนอ่ะติ๊งติ๊งอะไรอ่ะเอายังเปิดไม่ได้หรอเดี๋ยวนะไม่ตาดูก่อนนะไม่ตาก็เพิ่งเคยเล่นเอาเก็บผลไม้ก่อนเก็บนะคะสะสมเงินเก็บกุหลาบก่อนนะตะกร้าเปล่านะคะเก็บโอ้โหนะเยอะเลยโอ้เยอะเลยนี่ได้กุหลาบมาเยอะคุณโรบินฮูดต้องการอ๋อมีลูกค้ามาสั่งของนั่นเองนะคะโรบินฮูดต้องการดอกกุหลาบเนี่ยก็ให้นกคู่นะคะมันไปส่งของให้กับโรบินฮูดนะคะนกคู่อยู่ไหนเนี่ยอ๋อนี่ไงนกคู่ก็มาสั่งของนะคะตะกร้าสมบัติอ๋อไปขายของแล้วก็ได้เงินมาเอาเงินมาเก็บในตะกร้าสมบัติเจ้าชายกบต้องการแอปเปิ้ลนะคะบ้านเจ้าชายกบอยู่ตรงไหนเนี่ยนกฮูกต้องรีบไปส่งลึบลึบอันนี้เป็นห้องที่มันมีหีบเนี่ยคือห้องเก็บสมบัติของแจ็คแม่ตาเราว่าอย่างนั้นนะนกฮูกเนี่ยไปส่งของหมดแล้วเหลือตะกร้าเปล่านะคะก็ใช้กบเนี่ยได้ดอกไม้ครบแล้ว13ดอกโอเคก็ส่งไปเรื่อยๆนะคะเราก็ปลูกต้นไม้ไปเรื่อยๆแล้วก็เอาเงินมาเก็บไว้ในหีบสมบัติคุณจะได้รับ
การโพสอะไรเนี่ยคุณไม่มีหีบสมบัติสามารถซื้อได้ที่ร้านค้าอ๋อได้เงินเต็มตะกร้าเอาต้องไปซื้อหีบสมบัติก่อนนะคะนกฮูกทำหน้าที่ไปส่งของให้ได้รับรางวัลคอสติ๊กเกอร์อะไรเนี่ยโอ้เลเวล9แม่ตาก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเกมมันเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยเลเวลมันก็อัพขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆก็เล่นเพลินๆไปนะคะได้ของขวัญประจำวันอะไรอ่ะสวัสดีฉันเพิ่งย้ายมาใหม่เดี๋ยวฉันก็คุ้นเคยกับเมืองนี้แล้วอ๋อเมฆเมฆก้อนใหม่เหรอนะคิดว่าเดี๋ยวคลิปหน้าแม่ตั๊กน่าจะคล่องขึ้นนะคะแม่ตั๊กก็เพิ่งไปเจอมาแล้วก็ลองเล่นไปพร้อมๆกับน้องๆเลยอะไรอ่ะวันจันทร์วันอังคารวันพุธของขวัญของคุณจะถูกส่งไปยังกล่องจดหมายอ๋อเราเลือกอะไรดีอะเอาวันไหนดีเอาอะไรเป็นของขวัญดีรายการสั่งซื้อ Snow Queen ต้องการอะไรอะแอปเปิลนะคะเราก็ต้องให้นกฮูกไปส่งแอปเปิลให้กับ Snow Queen ชึบต้องไปเก็บก่อนโอ้ไม่มีแอปเปิลเลยอะเราต้องปลูกแอปเปิลแล้วล่ะมีแต่ดอกไม้เงินเต็มตะกร้าเลยนกฮูกนะคะต้องสร้างเมฆเพิ่มนะคะมีเพิ่มเมฆเพิ่มเพื่อที่จะปลูกแอปเปิลนะคะใครที่เคยเล่นเกมนี้แล้วแล้วก็เล่นคล่องๆนะคะบอกแม่ตากด้วยนะแม่ตากก็เพิ่งจะหัดเล่นก็เล่นมัวๆไปก่อนนะคะอันนี้ปลูกดอกกุหลาบนี่ดอกกุหลาบนะคะอันนี้ก็ปลูกเพิ่มแอปเปิ้ลนี่ไงเมื่อกี้มีออเดอร์จากลูกค้าให้ปลูกแอปเปิ้ลเพราะฉะนั้นเราจะต้องปลูกแอปเปิ้ลเนี่ยหย่อนลงไปเลยอุ้ยเพิ่งจะปลูกแอปเปิ้ลดูสิกุหลาบโตแล้วโตเร็วมากๆเลยนะคะชึบอะไรอ่ะหีบสมบัติเราก็ยังเต้นดึกดักนะคะเงินเรายังไม่เต็มชึบอะไรเอ่ยเอาเมฆก้อนใหม่เมฆก้อนใหม่กำลังเดินทางมาให้เราปลูกต้นไม้แน่ๆเลยน้องๆลองไปโหลดเกมมาเล่นดูนะคะมันเล่นเพลินมากๆเลยแต่ว่าแม่ตั๊กเนี่ยก็ยังไม่ค่อยคล่องนะคะก็เล่นไปตามที่มันบอกนะใครเล่นเก่งๆแล้วก็อย่าลืมมาบอกกันด้วยนะคะแอปเปิลเราออกลูกแล้ว2กระถางเองอ่ะช่วยมันจับแมลงสักหน่อยดอกไม้ออกครบแล้วแต่ว่าลูกค้าไม่สั่งดอกไม้เลยอ่ะมีไหมเราไปดูออเดอร์ลูกค้ามีแอปเปิลแค่2ลูกจับแมลงนี่คะแนนจับแมลงเราจับแมลงได้กี่ตัวนะคะเขาก็จะมีคะแนนให้กุหลาบมีออเดอร์ไหมกษัตริย์หนวดขาวสั่งกุหลาบแล้วคำเตือนนะคะเขาบอกว่าเราใช้พันกุหลาบใกล้จะหมดแล้วนะคะเราก็ต้องไปซื้อกุหลาบมานะคะเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยซื้อแต่ดอกกุหลาบเนาะเราจะต้องไปซื้อนะคะก็ไปตลาดเกมนี้ก็เล่นเพลินๆสนุกดีนะคะน้องๆก็อย่าลืมนะคะไปโหลดมานะคะเขียนว่า Sky Garden นะคะแล้วก็สามารถที่จะโหลดมาเล่นได้เพลินๆเลยนะคะลองดูนะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่ตั๊กก็มีเพียงเท่านี้นะเอาเกมใหม่มาแนะนำให้ได้ดูกันนะคะแม่ตั๊กก็ยังเล่นไม่คล่องสักเท่าไหร่นะคะถ้าน้องๆคนไหนเล่นเก่งเล่นเป็นอย่าลืมมาคอมเมนต์บอกด้วยนะแล้วก็มาสอนเพื่อนๆด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ